คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เลขท้าย2ตัวออกบ่อยวันเสาร์16พฤษภาคม2563เพราะว่าวันที่16พฤษภาคม2563ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับว่าเลขท้าย2ตัวที่ออกบ่อยวันเสาร์แอดได้เตรียมข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล20งวดนะครับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวล20งวดมีเลขอะไรกันบ้างนะครับสถิติท้าย2ตัวออกบ่อยวันเสาร์ทั้งหมดทั้งมวล20งวดนะครับไปดูงวดแรกเลยนะครับ1กุมภาพันธ์6306 16พฤศจิกายน6232 1มิถุนายน6246 16มีนาคม6264 16กุมภาพันธ์62561ธันวาคม6167 1กันยายน6126 16มิถุนายน6146 30ธันวาคม6098 16ธันวาคม6089ทั้งหมดทั้งมวล20งวดนะครับท่านผู้ชมครับ16กันยายน6071 1กรกฎาคม6026 1เมษายน6080 1ตุลาคม593316กรกฎาคม5955 16เมษายน5987 1สิงหาคม5853 16พฤษภาคม5838 2พฤษภาคม5830แล้วก็28กุมภาพันธ์5834ครับทั้งหมดทั้งมวล20งวดนะครับเราจะไปวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเลขท้าย2ตัวตัวไหนมาบ่อยตัวไหนไม่มาเลยก็ถือว่าเป็นเลขดับนะครับดับหลัก10มาหลัก10หลักหน่วยนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแอดได้ทำการวิเคราะห์มาให้ท่านผู้ชมเป็นข้อมูลกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราไปดูครับที่มารวมหลัก10หลักหน่วยครับว่าเลขตัวไหนมากี่ครั้งมาเยอะมาน้อยไม่มาเลยนะครับเลข0มา1ครั้งเลข1มา3ครั้งเลข2มา3ครั้งเลข3มา7ครั้งเลข4มา4ครั้งเลข5มา4ครั้งเลข6มา7ครั้งเลข7มา3ครั้งเลข8มา5ครั้งเลข9มา2ครั้งนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเลขตัวไหนมาบ่อยที่สุดนะครับก็จะเห็นว่ามาสูงสุดคือ7ครั้งนะครับได้แก่เลข3กับเลข6นะครับแล้วมา3ครั้งได้แก่เลข4เลข5นะครับแล้วมา2ครั้งได้แก่เลข8นะครับท่านผู้ชมครับเราก็สรุปได้ดังนี้นะครับมารวมจะได้เลขเด่น3กับ6นะครับแล้วก็เลขรองเลข8แล้วก็เลข4เลข5ตามลำดับนะครับท่านผู้ชมครับนี้มารวมหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเราไปดูครับว่าทั้ง5ตัวนี่ครับเลขตัวไหนจะมาในหลัก10หลักหน่วยเยอะกว่ากันนะครับงั้นก็ได้สรุปมาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ครับมาในหลัก10นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเลขตัวไหนมาบ่อยนะครับเลข0มา1ครั้งเลข1ไม่มาเลยนะครับในหลัก10เลข2มา2ครั้งเลข3มา5ครั้งเลข4มา2ครั้งเลข5มา3ครั้งเลข6มา2ครั้งเลข7มา1ครั้งเลข8มา3ครั้งเลข9มา1ครั้งนะครับเราดูนะครับสังเกตนะครับว่าเลขที่มาในหลัก10เยอะที่สุดได้แก่เลข3นะครับมาถึง5ครั้งนะครับแล้วก็รองลงมาเป็นเลข5กับเลข8นะครับมา3ครั้งนะครับมาในหลัก10นะครับท่านผู้ชมครับเราก็สรุปได้นะครับได้เลขเด่นหลัก10นะครับคือเด่น3แล้วก็รอง5กับเลข8นะครับส่วนเลขที่ไม่มาเลยสักครั้งนะครับ20งวด20ครั้งนะครับไม่มาเลยสักครั้งได้แก่เลข1ก็ถือว่าเป็นเลขดับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับใช้เป็นข้อมูลนะครับต่อไปครับเราไปดูในหลักหน่วยครับท่านผู้ชมครับดูในหลักหน่วยบ้างนะครับหลักหน่วย20ครั้งนะครับว่าตัวเลขตัวไหนจะมาเยอะนะครับเลข0มา2ครั้งเลข1มา1ครั้งเลข2มา2ครั้งเลข3มา2ครั้งเลข4มา2ครั้งเลข5มา1ครั้งเลข6มา6ครั้ง
เลข7มา2ครั้งเลข8มา1ครั้งเลข9มา1ครั้งนะครับสรุปแล้วสังเกตดีๆนะครับเลขตัวไหนครับที่มาโดดเด่นนะครับก็เป็นเลข6นะครับเลข6นี่มาถึง6ครั้งนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ6ครั้งส่วนเลขรองลงไปนะครับมา2ครั้งครับกระจัดกระจายกันไปนะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือเลข6นะครับงั้นก็เลยยกมาเลยครับเด่นหลักหน่วยนะครับ6ครับ20ครั้ง20งวดนะครับเลข6วิ่งมาในหลักหน่วยถึง6ครั้งนะครับท้าย2ตัวนะครับออกวันเสาร์เราได้เลขทั้งหลัก10หลักหน่วยแล้วนะครับต่อไปเรามาจับคู่ครับท่านผู้ชมครับจับคู่หลักหน่วยกับหลัก10ดูนะครับว่าจะมีเลขคู่ไหนเด่นบ้างนะครับเราไปจับคู่เลขท้าย2ตัวออกบ่อย16พฤษภาคม2563นะครับเมตาเก้นะครับที่เด่นในหลัก10ก็ได้แก่เลข3เลข5เลข8นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จับวางในหลัก10นะครับแล้วก็หลักหน่วยครับแอดยกมาแค่6โดดๆ6ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเราก็จะได้เลขจับคู่มีแค่3ชุดเท่านั้นนะครับได้แก่3 6 5 6แล้วก็8 6ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชคในวันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับมีเลขดับนะครับเลขดับตะกี้แอดให้ดูนะครับเลขดับในหลัก10นะครับนี่ครับดับหลัก10ก็คือเลข1นะครับท่านผู้ชมอย่าวางเลข1ในหลัก10นะครับเพราะว่าสถิติ20งวดนะครับเลข1ไม่มาให้เห็นเลยนะครับเลข1เลข7เลข9นี่อันตรายนะครับเพราะว่าเลข1ไม่มาสักครั้งนะครับเลข7เลข9มาแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสถิติต่ำมากนะครับ20ครั้งก็มาแค่ครั้งเดียวนะครับนี่ครับเราไปดูชุดคู่เด่นอีกครั้งนะครับนี่ครับชุดคู่เด่นก็ได้อยู่3ชุดนะครับได้แก่3 6 5 6แล้วก็8 6ครับหรือว่าท่านผู้ชมใช้สถิติที่แอดได้นำเสนอไปนะครับมาจับคู่เองก็ได้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของแอดเองนะครับเดี๋ยวแอดเขียนให้ดูนะครับดับ1นะครับหลัก10นี่นะครับดับ1นะครับจะได้จำกันนะครับจะได้จำกันง่ายๆนะครับก็เป็นแนวทางได้นะครับท่านผู้ชมครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็นำข้อมูล20งวดมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมาข้างต้นไปวิเคราะห์จับคู่เป็นของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขท้าย2ตัวที่ออกบ่อยวันเสาร์วิเคราะห์ออกมาได้3 6 5 6 8 6ทุกท่านทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานอยู่รอดปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด19ทุกท่านทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ